بحكي لهم انه بالبدايات يعني قامت هي ثورة سلمية ضد الظلم النظام جائر طبعا، بس تتجاوزها طبعا هون بيحدث الانفجار. These are people who have come from cities. They fled mass violence. Nightly we were looking at 1,000-2,000 arrivals. 4 أيام مسير تقريبا. إن شاء الله هيك بنرجع على بلادنا سامة. فكانت إنه اللاجئ يصل لهون بالنسبة لهم معجزة. الشعب السوري بقادر إنه يكون نفسه ويعيش من أحلى ما يكون وأحلى من أول من مليون مرة. We can't continue to treat this as a temporary situation. The people know that they're here for the long haul, unfortunately. สวัสดีทุกท่านนะคะก็หลังจากรับชมทั้งภาพยนตร์ที่เป็นสารคดีขนาดยาวแล้วก็คลิปสั้นๆจากผู้ลี้ภัยในผู้ลี้ภัยในประเทศไทยผู้ลี้ภัยชาวซีเรียนะคะก็คุณผู้ชมทุกท่านก็คงจะนึกได้ว่าในประเทศไทยไม่ได้มีแค่ผู้ลี้ภัยซีเรียอย่างแน่นอนแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่เคยรับผู้ลี้ภัยในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยมากที่สุดในโลกนะคะจริงๆไม่ต่างจากตุรกีเลบานอนจอร์แดนในตอนนี้เพราะประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยต่างเคยมีปัญหาที่ทำให้เกิดผู้ลี้ภัยอย่างเป็นล้านล้านคนมาแล้วนะนั่นก็คือกัมพูชายุคเขมรแดงแล้วก็ความขัดแย้งของกลุ่มชาติพันธุ์ในเมียนมาเดลาวก็มีปัญหาเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้มีสองท่านนะคะท่านหนึ่งเนี่ยเป็นผู้ที่คุ้มคลีกับการทำงานในค่ายผู้ลี้ภัยแล้วก็รวมถึงงานนอกค่ายด้วยนะคะที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยในค่ายอีกท่านหนึ่งเนี่ยทำงานเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยในเขตเมืองนะคะซึ่งอาจจะพูดคร่าวๆสำหรับคนที่ไม่ได้คุ้นเคยกับประเด็นผู้ลี้ภัยคือผู้ลี้ภัยในค่ายของผู้ลี้ภัยคุ้นเคยกันอยู่แล้วก็จะได้ถึงผู้ลี้ภัยพม่ากะเหรี่ยงอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าผู้ลี้ภัยในเมืองเนี่ยมีหลายๆประเทศที่มีปัญหาทางการเมืองตั้งแต่เกาหลีเหนืออัฟกานิสถานปากีสถานซีเรียที่เราเพิ่งดูไปนะคะรวมถึงเวียดนามอีกหลายๆประเทศนะคะเป็นผู้ที่เข้าเมืองมาโดยที่อาจจะเข้ามาตอนแรกถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายแต่ว่าอยู่ไปผิดกฎหมายแน่นอนมีวีซ่าขาดหมดอายุแล้วก็รอที่จะได้รับการส่งตัวช่วยเหลือเนี่ยไปยังประเทศที่3นะคะอาจจะขอเริ่มต้นจากพี่พิมพ์ก่อนซึ่งทำงานคุ้นเคยกับผู้ลี้ภัยที่อยู่ในค่ายพบยมาเป็นเวลา20ปีได้นะคะเรียกว่าชีวิตนี้เข้าถึงทุกแก่นแท้ของผู้ลี้ภัยในค่ายอยากจะให้ภาพสักนิดหนึ่งว่าสถานการณ์ในค่ายผู้ลี้ภัยเป็นอย่างไรเราเกิดมาก็ได้ยินคำว่าค่ายผู้ลี้ภัยแล้วทำไมถึงยังไม่หมดไปสักทีแล้วก็สถานการณ์มันดีขึ้นมันเลวลงอย่างไรบ้างในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาค่ะคงจะไม่รู้ถึงแก่นแท้ขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเอาเป็นว่าก็เรามีเพื่อนอยู่ที่ชายแดนเนาะอยู่เป็นช่วงเวลาประมาณ20กว่าปีเนี่ยแล้วเราก็คุ้นเคยกับตอนแรกเนี่ยจะคุ้นเคยกับสภาพของแคมป์ซึ่งเป็นแคมป์ที่ตั้งอยู่มานานก่อนคือจะไม่เหมือนกับในเรื่อง After Spring ซึ่งเป็นแคมป์ที่มีอายุแค่ประมาณ2ปีกว่าแต่แคมป์ของประเทศไทยเนี่ยของคนฝั่งตะวันตกเนี่ยซึ่งมาจากพม่าเนี่ยคืออยู่มาตั้งแต่ปี27ซึ่งตอนนี้มัน33ปีแล้วแล้วก็มีรุ่นลูกเกิดขึ้นที่นั่นมีรุ่นหลานเกิดขึ้นที่นั่นแล้วอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสภาพมันก็จะไม่เหมือนกับในหนังที่เราเห็นเราอาจจะมองเข้าไปถ้ามองคร่าวๆเราอาจจะรู้สึกว่าเป็นชีวิตที่ไร้ดูปกติบ้านก็มีกระถางดอกไม้น่ารักของหน้าบ้านเด็กก็ตื่นเช้าไปโรงเรียนเย็นก็มีเรียนพิเศษด้วยมีเรียนกีตาร์มีเรียนภาษาอังกฤษมีเรียนอะไรเงี้ยแล้วก็มีโรงวิดีโอแทนโรงหนังดูเหมือนปกติแต่ว่ามันก็คือชีวิตที่ปกติในความไม่ปกติของมันตรงนั้นเพราะว่าถ้าลึกๆลงไปแล้วเนี่ยอย่างแรกเลยคือเรื่องของความทรงจำตอนที่มามันไม่สามารถจะลบเลือนไปได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นในอย่างเช่นในตอนนี้เนี่ยที่มีนโยบายว่าจะปิดแคมป์และส่งกลับภาพตรงนั้นมันหลอนกลับขึ้นมาอีกบ้านที่ถูกเผาพ่อที่ถูกตัดคอศพของพ่อที่เอามาทำงานศพแล้วไม่มีคอผู้หญิงที่ถูกข่มขืนคือเรื่องแบบนี้มันยังเป็นความทรงจำที่อาจจะไม่ได้พูดถึงมันทุกวันแต่เมื่อจะต้องกลับคิดว่าจะต้องกลับมันโผล่ขึ้นมาอีกอันนั้นอย่างกับอีกอย่างนึงถ้าจะพูดถึงในความไม่ปกติของมันเนี่ยคือตอนแรกจริงๆแล้วเนี่ยที่ผู้ลี้ภัยเข้ามา27
ช่วงแรกๆเนี่ยมันจะเป็นแคมป์เล็กๆกระจายอยู่ตามแนวชายแดนซึ่งมีประมาณ30แคมป์แคมป์นึงก็หลักร้อยหรือพันก็มากที่สุดคือ 8,000 นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยสภาพก็จะเหมือนหมู่บ้านมีผู้นำชุมชนชาวบ้านสามารถออกไปหาของกินได้ออกไปทำงานได้แล้วก็พึ่งพาน้อยมากคือ NGO เนี่ยองค์กรมนุษยธรรมเนี่ยให้ความช่วยเหลือประมาณครึ่งหนึ่งแต่ว่าหลังจากปี95-2538รัฐบาลก็ได้รวมแคมป์ต่างๆเข้าด้วยกันจนปัจจุบันมันคือมี9แคมป์ใช่ไหมคะแม่ฮ่องสอนตากกาญจนบุรีราชบุรีใน9แคมป์เนี่ยแคมป์ที่ใหญ่ที่สุดก็คือมีคนประมาณตอนนี้คือ 30,000 กว่าเนาะก่อนหน้านี้แคมป์นี้คือมี 40,000 กว่าคนซึ่งมันคือเมืองหนึ่งมันเป็นความเป็นอยู่ที่แออัดของคนที่ไม่รู้จักกันมาก่อนแล้วก็มาอยู่ด้วยกันแล้วหลังจากการรวมแคมป์ที่ตามมาก็คือการเข้าควบคุมเต็มตัวของรัฐไทยก็คือว่ามีปลัดเป็นผู้รับผิดชอบแล้วก็จะมีอส.เข้ามาดูแลความปลอดภัยแล้วก็ห้ามคนออกรั้วลวดหนามถูกสร้างขึ้นมาเราลองคิดว่าเราอยู่ในบ้านที่มันมีรั้วแต่รั้วมันไม่ได้เอาไว้กันขโมยมันเอาไว้กันไม่ให้เราออกไปอันนั้นมันคือความรู้สึกที่จะเห็นได้ทุกวันว่านี่มันไม่ใช่ชีวิตปกติแล้วหรือเรามีบ้านซึ่งถ้าเรามีเพื่อนสนิทคนหนึ่งเราอยากให้เขามาเที่ยวบ้านมากินข้าวที่บ้านมานอนที่บ้านเนี่ยเพื่อนเราต้องหลบซ่อนๆมานะแล้วเราก็ต้องหลบซ่อนๆด้วยตรงนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับคนในเมืองนะอย่างบ้านตัวเองที่อยู่เชียงใหม่ก็ไม่ค่อยมีใครมาหรอกแต่ครับคนในชุมชนชนบทนะมันมีความสำคัญมากอ่ะการที่บ้านมันจะเป็นบ้านของเราอ่ะแต่ที่บ้านมันก็ไม่ใช่บ้านของเราแล้วไม่ใช่ใครจะไปใครจะมาก็ได้งานจะทำอะไรเราวันๆจริงๆแล้วออกไปข้างนอก มันก็ไม่ได้ต้องห้ามถ้าจะออกไปก็ได้แต่ว่าเสี่ยงเราเองถ้าอยู่ในนั้นมีงานไม่กี่อย่างโดยเฉพาะกับคนที่อาจจะไม่ได้เรียนหนังสือมาเยอะก็ไม่สามารถจะไปเป็นครูได้เป็นอะไรได้เพราะฉะนั้นตื่นเช้าขึ้นมากินข้าวแล้วยังไงต่อเด็กมีโรงเรียนให้ไปเรียนพอเรียนจนจบมัธยมแล้วตื่นเช้าขึ้นมาก็พบว่าวันนี้ไม่ต้องไปโรงเรียนละแล้วชีวิตทำไงล่ะทำไงต่อซักผ้าหุงข้าวเดินเวลาไปอยู่ในแคมป์ที่จะเห็นคนเดินไปเดินมาเยอะเลยคือมันมีความไม่ปกติอยู่ตรงนั้นซึ่งมันกดดันมากขึ้นเรื่อยๆในตามจำนวนปีที่คนต้องอยู่ตรงนั้นโดยเฉพาะกับคนกลุ่มที่เข้ามาในช่วงหลังปี51จำนวนไม่น้อยซึ่งไม่สามารถที่จะไปทำทะเบียนกับ UNHCR ได้แล้วก็จะไม่มีโอกาสไปประเทศที่3ก็คือเขาก็จะต้องอยู่ตรงนั้นซึ่งบางคนก็ไม่ได้อยากไปนะคะแต่ว่าเขายังไม่ได้อยากกลับในวันนี้นี่ก็เอาเป็นสภาพความกดดันแค่นี้ก่อนแล้วกันที่อยากให้เห็นแล้วก็เติมนิดนึงว่าที่ล่าสุดนี้ก็จะมีข่าวว่ามันมีอัตราการฆ่าตัวตายสูงในแคมป์โดยเฉพาะแคมป์แม่หละซึ่งเป็นแคมป์ที่ใหญ่ที่สุดว่า2ปี22คนพยายามฆ่าตัวตายแล้วไม่สำเร็จอีก66คนข่าวหนังสือพิมพ์บอกว่าช็อกอะไรเงี้ยแต่ว่าคือถ้าเราได้สัมผัสบรรยากาศข้างในนั้นบางทีเราอาจจะไม่ช็อกอะคือมันมีอะไรที่ซ่อนอยู่จริงๆกับสิ่งที่ถ้าเราเห็นตรงหน้ามันดูปกติมากและสวยด้วยสวยกว่าในหนังเรื่องนี้เยอะเพราะมีต้นไม้ใบไม้สวยงามอยากให้พิมพ์ขยายรายละเอียดนิดนึงว่าหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้2ปีมีคนฆ่าตัวตายถึง20กว่ารายทั้งที่ปี2014แค่รายเดียวมันเป็นเพราะว่าความเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายอะไรบางอย่างระหว่างรัฐบาลด้วยก็มันก็คงจะต้องเป็นเรื่องที่เดาเพราะว่ามันไม่ได้รับการพิสูจน์ก็คือจริงๆแล้วนับตั้งแต่ปี55ซึ่งเริ่มมีการเจรจาสันติภาพเนี่ยรัฐบาลไทยก็พูดอยู่บ่อยๆเรื่องที่จะปิดแคมป์พอปี58มีการเลือกตั้งที่พม่าก็ปิดแน่นอนพอมาอย่างปีนี้ผู้นำซึ่งเป็นคณะกรรมการผู้ลี้ภัยซึ่งเขาได้รับการเลือกตั้งจากผู้ลี้ภัยเองเนี่ยก็คุยว่า UNHCR บอกผมแล้วว่าปี2019เนี่ยจะไม่มีเงินแล้วจะไม่มีงบประมาณแล้วจะปิดแล้วทุกอย่างจะจบแล้วเพราะฉะนั้นปีหน้าเนี่ยคุณต้องจัดการคือ
แล้วจากการจัดการตรงนี้เนี่ยหมายความว่ามันเป็นการเจรจาระหว่างรัฐบาลไทยพม่าแล้วก็มีเวเนซุเอลาตรงกลางซึ่งมันเป็นตามหลักของการแก้ปัญหาผู้ลี้ภัยในโลกนี้ที่จะบอกว่ามี2รัฐก็เวเนซุเอลาแต่ไม่เคยรวมผู้ลี้ภัยเข้าไปอยู่ในนั้นมันไม่ได้รวมว่าคณะกรรมการผู้ลี้ภัยจะได้เข้าไปนั่งคุยไหมคณะกรรมการแคมป์จะได้เข้าไปคุยไหมองค์กรภาคประชาสังคมซึ่งมีเยอะแยะมากผู้หญิงเด็กเยาวชนนักเรียนสิ่งแวดล้อมครูอะไรทุกอย่างเขาไม่ได้มีส่วนร่วมตรงนั้นเลยเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันมืดดำหมดว่ากลับไปแล้วยังไงเนี่ยอยู่ที่ไหนมีที่เป็นแบบไซส์เล็กๆที่จัดให้นะคะ300-500คนจุดนั้นจุดนี้จุดนั้นเพราะว่าไหนเพราะว่าคนไม่ได้กลับไปบ้านตัวเองมันกลับไม่ได้บ้านตัวเองมันอยู่ติดกองทัพพม่าใครจะดูแลเรื่องความปลอดภัยไม่มีใครกล้ากลับเพราะนั้นก็จะเลือกที่จะไปอยู่ไซส์พวกเนี้ยซึ่งอยู่ติดชายแดนไทยแต่ไซส์พวกนี้มันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากแคมป์อ่ะเพียงแต่มันย้ายที่เท่านั้นเองมันก็ไม่มีที่ทำกินก็ไม่มีงานมันก็ไม่มีอะไรและแถมจะไม่มีความช่วยเหลือด้วยจากสถานการณ์นะคะก็คือถึงแม้ว่าจะมีความพยายามที่จะปิดค่ายจากรัฐบาลไทยแล้วก็มีความพยายามจากรัฐบาลเมียนมาที่จะดึงให้คนกลับแต่ว่าทั้งหมดนี้จะเป็นผลดีกับรัฐบาลสองประเทศแต่ไม่ได้เป็นผลดีคือไม่ใช่สิ่งที่ผู้ลี้ภัยต้องการสิ่งที่สร้างแรงกดดันบวกกับความช่วยเหลือที่ลดลงสถานการณ์ฟังดูยากลำบากมากแต่ถ้าหันกลับมาทางพี่ต่อยของ Asylum Access ผู้ลี้ภัยในเมืองเราเริ่มจะรู้จักคำว่าผู้ลี้ภัยในเมืองมากขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นจากกรณีอุยกูร์หรือว่าจะเป็นจากกรณีโรฮิงญาหรือว่าจากกรณีของซีเรียนะคะสถานการณ์มันยากขนาดไหนกับการที่จะต้องไปให้ความช่วยเหลือต้องไปดูแลผู้ลี้ภัยเหล่านี้ซึ่งต้องอยู่อย่างหลบซ่อนๆแล้วไม่ได้รวมเป็นกลุ่มก้อนแบบที่อยู่ในค่ายจะไปตามหาตัวก็ลำบากมากเพราะเขาต้องหลบหนีทางการจริงๆแล้วถ้าเกิดจะเอ่ยถึงคำถามว่ายากง่ายแค่ไหนเนี่ยนะครับก่อนอื่นผมขอกล่าวถึงสถานการณ์ก่อนครับว่าน่าจะมีบางคนที่ยังไม่เคยมีข้อมูลทางด้านนี้นะสถานการณ์ปัจจุบันวินาทีที่เรานั่งคุยกันเนี่ยถ้าเอาตัวเลขกลมๆกันแล้วนะครับมีผู้ลี้ภัยในเขตเมืองเนี่ยอยู่ประมาณ 7-8,000 คนเลขกลมๆนะครับแล้วก็น่าจะมาจากประมาณ 40-50 ประเทศทั่วโลกนะฮะส่วนใหญ่เลยเป็นผู้ที่มาจากประเทศปากีสถานซึ่งก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่ผลิตผู้ลี้ภัยจำนวนที่สูงจำนวนหนึ่งของโลกนะครับเพราะมีอัตราการละเมิดสิทธิประชาชนสูงนะฮะส่วนพอเข้ามาถึงประเทศไทยเนี่ยคนที่เข้ามาเหล่านี้นะครับส่วนใหญ่เลยก็ว่าได้เขาทราบว่าเขาองค์กรหรือหน่วยงานที่เขาจะต้องเข้าหาเป็นที่แรกเนี่ยก็คือยูเอเนเชียเพราะเขาเชื่อว่าผู้ลี้ภัยคือผู้ที่มีความต้องการด้านความคุ้มครองนะฮะแล้วหน่วยงานที่พอที่จะสามารถยื่นให้ได้นะครับก็คือยูเอเนเชียก็จะเข้าไปสู่กระบวนการการลงทะเบียนนะฮะแล้วก็เข้าสู่กระบวนการพิจารณาการให้สถานภาพผู้ลี้ภัยกระบวนการพิจารณาให้สถานภาพผู้ลี้ภัยเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเสร็จสิ้นภายใน1วัน2วันหรือ1เดือน2เดือนนะมันเป็นปีหลายปีผมมาทำงานทางด้านนี้ตั้งแต่ปี2002แต่ว่าอาจจะไม่ใช่เป็นfrontline staff นะครับแต่ว่าทำส่วนอื่นก็ยังเคยเจอคนที่เป็นผู้ลี้ภัยแล้วได้รับสถานะแล้วนะฮะที่เคยเจอเมื่อปี2002ก็ยังอยู่เมืองไทยตอนนี้ปี2017ครับก็ดังนั้นผมจึงจะบอกว่าผมไม่รู้เวลาผมเจอผู้ลี้ภัยแต่ละคนเนี่ยใน A ใน B ใน C เนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาต้องอยู่กี่ปีผมไม่ทราบจริงนะแต่เอาเป็นว่าบางคนโชคดีหน่อยก็หลังจากที่ได้รับสถานะผู้ลี้ภัยทางยูเอเนเชียสามารถหาทางออกกับถาวรได้โดยผ่านการไปช่วยเหลือไปตั้งรกรากในประเทศที่3นะฮะจำนวนหนึ่งก็ไม่นับโอกาสนั้นนะฮะคราวนี้ย้อนกลับไปที่คำถามว่ามีความยากง่ายแค่ไหนในการเข้าถึงให้ความช่วยเหลือคนกลุ่มนี้การเข้าถึงให้ความช่วยเหลือคนกลุ่มนี้จริงๆแล้วคนกลุ่มนี้พอหลังจากที่ลงทะเบียนกับทางยูเอเนเชียนะครับเขาก็จะได้รับเหมือนกับเป็นคู่มือนะฮะว่ามีผู้ให้บริการรายใดบ้างที่ให้บริการด้านใดนะฮะแล้วทางองค์กรของเราก็เป็นหนึ่งในองค์กรที่อยู่ในเอกสาร
อันนั้นนะฮะก็จะทำให้ผู้ลี้ภัยทราบว่าถ้าเป็นอาสาแอคเซสบริการประเภทไหนเขาถึงจะได้รับแล้วจะเข้าหาถึงเราได้อย่างไรการเข้าหาของคนกลุ่มนี้นะฮะก็จะทำให้เราเนี่ยได้มีข้อมูลเรารับทราบว่าจริงๆแล้วเขาอยู่กันที่ไหนอยู่กันอย่างไรแล้วสถานการณ์เป็นอย่างไรครับเคยทราบมานะคะได้ยินมาว่าอย่างผู้ลี้ภัยส่วนใหญ่ที่เป็นผู้ลี้ภัยในเมืองเนี่ยจะเป็นชาวปากีสถานซึ่งเป็นชาวคริสต์แล้วก็เป็นคนกลุ่มน้อยทางศาสนาในประเทศแล้วก็เข้ามาในเขตเมืองเพราะฉะนั้นก็จะมีกลุ่มองค์กรคริสต์ที่ให้ความช่วยเหลือแต่เป็นความช่วยเหลือลักษณะที่ไม่เป็นทางการแล้วผู้ลี้ภัยกลุ่มนี้เนี่ยจำนวนหนึ่งเลยที่ก็มีเกิดความล่าช้าในกระบวนการของ UNHCR ที่ทำให้สถานะการขอสถานะอะไรก็ตามเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหานี่เป็นความยากของผู้ลี้ภัยในเมืองด้วยหรือเปล่าหรือว่าในผู้ลี้ภัยในค่ายเนี่ยมีปัญหาแบบเดียวกันไหมเรื่องของความช่วยเหลือที่มันยากลำบากสถานะจาก UNHCR มีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนแล้วมันล่าช้าขนาดไหนจะได้ยินตรงกันจริงๆแล้วถ้าเกิดจะเอ่ยถึงช่วงระยะเวลาของการให้สถานะผู้ลี้ภัยที่เราคุยกันตลอดต้นแล้วว่ามันยาวๆเนี่ยนะครับมันมีผลไหมมันก็น่าจะมีผลเพราะว่ามันต้องทำให้ชีวิตเขาเนี่ยต้องอยู่กับเราเนี่ยนานนะฮะแล้วการที่มีมนุษย์กลุ่มหนึ่งอยู่กันมีมนุษย์ที่ไหนมันก็ต้องมีความจำเป็นที่นั่นใช่ไหมครับดังนั้นในเมื่อเขาอยู่ที่นี่เขามีความจำเป็นมันก็ต้องคิดถึงว่าแล้วความจำเป็นเหล่านั้นมันจะถูกจัดการอย่างไรบางคนก็สามารถจัดการได้ด้วยตนเองนะครับบางคนก็ไม่สามารถจัดการด้วยตนเองก็ต้องวิ่งเข้าหาองค์กรพัฒนาเอกชนรวมถึงกลุ่มโบสถ์กลุ่มทางศาสนาที่มีนโยบายให้ความช่วยเหลือนะถามว่ายากไหมผมกำลังมองว่าความต้องการสูงนะฮะมีปริมาณมากเมื่อเทียบกับความสามารถในการบริการของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบันครับทางฝั่งผู้ลี้ภัยในค่ายนะทางในค่ายเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงของนโยบายมาแต่ละยุคสมัยอะไรเงี้ยมันมียุคที่คนจะอยู่ก็อยู่โดยที่ไม่มีการทำทะเบียนอะไรเป็นทะเบียนของแคมป์เองคือพวกเขาทำกันเองจนกระทั่งมียุคที่รัฐบาลมีคณะกรรมการขึ้นมาบอกว่าจะเป็นสกรีนนิ่งคอมมิตี้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยใช้เงื่อนไขของการหนีภัยการสู้รบซึ่งทำให้คนตกไปเป็นจำนวนมากเพราะว่าคนไม่ได้วิ่งหนีมาตอนที่มีสงครามคนวิ่งหนีจากการที่ทหารเข้ามาทำอะไรในหมู่บ้านซึ่งตรงนั้นก็เลยก็วุ่นวายกันอยู่พักหนึ่งจนกระทั่งตอนหลังเนี่ยให้ UNHCR เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ก็ยังมีเจ้าหน้าที่รัฐไทยเนี่ยเข้ามาอยู่ด้วยร่วมด้วยในกรรมการนะก็มีการทำทะเบียนคือที่นั่นเนี่ยมันจะไม่ได้ใช้คำว่าสถานะจะเป็นการทำทะเบียนคือทำทะเบียนปุ๊บเราก็จะได้บัตร UNHCR ทีนี้พอหลังปี51เนี่ยมันก็จะมีการทำเคสเนี่ยเป็นจำนวนไม่มากตามแต่ที่แต่ละคณะกรรมการแต่ละจังหวัดจะทำมันก็ทำให้มีคนที่ไม่มีทะเบียนเนี่ยเป็นจำนวนมากถามว่ามันแตกต่างยังไงระหว่างคนที่มีกับไม่มีก็คือว่าความช่วยเหลือได้เหมือนกันแต่โอกาสที่จะได้ไปประเทศที่3เนี่ยก็คือจะไม่มีถ้าเราไม่มีทะเบียนกับ UNHCR บัตร UNHCR เนี่ยตอนแรกก่อนที่บัตรจะออกมาเนี่ยคนมีความคาดหวังกับมันสูงรู้สึกว่าจะมีคนบ่นมาว่าแบบเขาลงทุนมากมายมหาศาลที่จะทำบัตรใบนี้มันเป็นบัตรที่สามารถตรวจสอบได้ในระบบคอมพิวเตอร์หมดทุกอย่างแต่แล้วมันมีค่าอะไรเราไม่รู้เลยเราก็ยังเอาไปใช้บัตรที่แสดงตนกับเจ้าหน้าที่ไทยไม่ได้อยู่ดีแล้วก็เดินทางไปไหนไม่ได้อยู่ดีมันก็เหมือนเดิมที่ถามเรื่องของความช่วยเหลือและสถานะผู้ลี้ภัยจาก UNHCR นะจะนำมาสู่สิ่งก่อนที่เราจะไปเรื่องที่ว่าเราจะช่วยเหลือผู้ลี้ภัยได้ยังไงในฐานะประชาชนเนี่ยก่อนที่จะไปถึงความช่วยเหลือเนี่ยเจ้าคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรามองเขาอย่างไรก่อนที่เราจะไปให้ความช่วยเหลือเขาเนี่ยเราตั้งเขาในสถานะผู้รับความอนุเคราะห์ในสถานะผู้ที่เป็นเพื่อนมนุษย์ที่เราต้องช่วยเหลือในฐานะเพื่อนมนุษย์ด้วยกันหรืออย่างไรในภาพยนตร์เนี่ยเราจะเห็นนะคะว่ามันมีปัญหาพอสมควรกับคำว่าผู้ลี้ภัยผู้ลี้ภัยแต่ละคนให้คำจำกัดความเป็นผู้ลี้ภัยของตัวเองไม่เหมือนกันจุดหมายปลายทางไม่เหมือนกันบางคนอยากกลับบ้านบางคนอยากที่จะไปประเทศที่3แล้วก็ผู้ลี้ภัยที่อยู่ในคลิปสั้นก็บอกว่าคือทำไมคุณต้องแบรนด์ว่าเราเป็นผู้ลี้ภัยเหมือนกับเราไม่ใช่คน
อยากจะทราบจากประสบการณ์ของทั้งสองท่านว่าคำว่าผู้ลี้ภัยเนี่ยตกลงเมื่อพูดกับผู้ลี้ภัยในฐานะเขาเป็นผู้ลี้ภัยมันเป็นสิ่งที่ offend เขาหรือเปล่าคือมันเป็นสิ่งมันกลายเป็น adjective ที่เป็นลบหรือเป็นบวกหรือมันเป็นสิ่งที่เขาต้องการไหมในคำว่าผู้ลี้ภัยอ่ะจะไม่เหมือนกันระหว่างผู้ลี้ภัยในเมืองผู้ลี้ภัยในค่ายอ่ะเราเมื่อสักอันนี้เล่มเนี้ยเป็นงานที่เพื่อนๆ เนี่ยทำกันขึ้นมาเนาะแล้วก็คล้ายๆว่าไปเซอร์เวย์ความคิดเห็นการมองตัวตนตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็เขาสรุปบอกว่าคือคำว่าผู้ลี้ภัยเนี่ยในภาษาพม่ากับภาษากะเหรี่ยงเนี่ยมันแปลออกมาได้เหมือนกันคือผู้ประสบปัญหาหรือผู้ประสบความทุกข์ยากซึ่งแล้วเราก็จะเป็นผู้ประสบความทุกข์ยากอย่างเนี้ยต่อไปเรื่อยๆคือทุกครั้งที่เราเรียกตัวเองอย่างนี้แล้วคนเรียกตัวเองอย่างนี้เราก็บอกว่าเราก็เจอแต่ปัญหาเจอแต่ปัญหาแล้วปัญหานี้มันก็ไม่เคยหมดไปสักทีซึ่งมันไม่ให้ความรู้สึกที่ดีเลยจริงๆแต่ว่าถามว่ายอมรับไหมก็ยอมรับเราก็เป็นเพราะเราก็ต้องอยู่ในแคมป์แบบนี้แต่สิ่งที่เราจะแฮปปี้มากกว่าคือว่าอย่างคนกะเหรี่ยงปกรณ์ยอเนี่ยก็บอกว่าก็เรียกเราว่าปกรณ์ยอเขาเคยดูทีวีแล้วก็มีเขาก็พูดกันว่าเนี่ยมีคนกะเหรี่ยงเยอะเลยในทีวีเนี่ยเสร็จแล้วก็มีแม่ค้าคนหนึ่งบอกว่าไม่ใช่กะเหรี่ยงแม่ค้าก็เป็นคนกะเหรี่ยงเลยนะไม่ใช่เป็นพวกผู้ลี้ภัยซึ่งเป็นพวกผู้ประสบปัญหาซึ่งเราอยู่อ้าวแล้วเราไม่ใช่คนเราไม่ใช่บกันยอหรอจริงไหมสำหรับในบริบทของผู้ลี้ภัยในเขตเมืองเนี่ยนะครับถ้าเกิดถึงความเป็นตัวตนของเขาอะนะผมเขาในลักษณะของผู้ให้บริการในฐานะผู้ให้บริการอย่าง Aslan Access เรามองว่า refugee หรือผู้ลี้ภัยเนี่ยเขาก็เป็นบุคคลนึงนะฮะเพียงแต่แค่ in need of protection คือต้องการความคุ้มครองเท่านั้นเองแต่มันไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีความเป็นตัวตนหรือไม่มีศักยภาพนะฮะในความเข้าใจหรือในความคิดของคนบางคนผมไม่ได้หมายความว่าทุกคนนะคนบางกลุ่มนะวันละเอ่ยถึงคำว่าผู้ลี้ภัยอย่างที่คุณพี่เอ่ยมาเมื่อสักครู่นี้ก็อาจจะทำให้เขารู้สึกว่าโอ้ผู้ลี้ภัยคุณทำอะไรไม่ได้คุณต้องการขอความช่วยเหลืออย่างเดียวแต่ในงานที่ผมทำอยู่เนี่ยเวลาเราลงไปเจอผู้กลุ่มผู้ลี้ภัยที่อยู่ในชุมชนเนี่ยนะครับการแสดงความเป็นตัวตนของเขาเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนเขาไม่มีปัญหานะในการที่เราจะเรียกว่าผู้ลี้ภัยนะฮะแต่ว่าการแสดงออกของเขาเนี่ยมักจะทำให้เราเห็นว่าเขาภูมิใจในสิ่งที่เขาเป็นจริงๆด้วยเช่นผมเคยไปเจอกลุ่มผู้ลี้ภัยกลุ่มหนึ่งที่เขาพยายามทำกิจกรรมการศึกษากันให้เด็กๆนะครับแล้วก็คุยกันไปคุยกันมาเขาก็จะบอกเลยว่าผมเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมาก่อนฉันเป็นพยาบาลมาก่อนนะเนี่ยตรงนี้ผมว่ามันคือความเป็นตัวตนของเขาที่ไม่ใช่แค่เป็นการบอกสถานะความปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยจากคำว่าผู้ลี้ภัยแต่จริงแล้วเขาคือใครอะไรแล้วเคยทำอะไรมาแล้วสามารถทำอะไรได้ต่อไปครับขออนุญาตย้อนกลับไปตอบคำถามที่หนึ่งนิดนึงนะพอดีพอพูดเรื่องนี้แล้วผมก็นึกออกที่คุณชอบบอกว่าถามว่าความยากง่ายมียังไงในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือครับเนื่องจากว่าผู้ลี้ภัยในเขตเมืองเนี่ยต่างจากของคุณพี่พิมที่อธิบายมาตั้งต้นคือของที่กลุ่มที่เราให้บริการอยู่เนี่ยส่วนใหญ่เข้ามาในเมืองแบบโดยใช้วีซ่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่แต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับส่วนใหญ่เข้ามาโดยวีซ่านักท่องเที่ยวแล้วก็อยู่เกินโอเวอร์สเตย์ไปดังนั้นพูดตรงๆเลยก็ว่าได้ว่าบุคคลที่เราให้บริการอยู่ส่วนใหญ่เนี่ยอยู่แบบผิดกฎหมายสามารถโดนจับได้24ชั่วโมงแล้วก็ถ้าถามไปย้อนไปที่คำถามแรกว่ายากง่ายไหมการที่เราทำงานกับคนที่อยู่มีสถานะผิดกฎหมายนะฮะการช่วยเหลือแบบให้ยื่นให้รับมันไม่ยากให้แล้วจบไปแต่ถ้าเกิดความช่วยเหลือเป็นลักษณะของทำให้เขายืนอยู่ได้บนตัวเอง empowerment หรืออะไรต่างๆทางหน่วยงานที่ทำงานด้านนี้ต้องใช้พลังงานแล้วก็ใช้วิธีการที่เยอะขึ้นเพราะว่าการที่คนคุณจะบอกให้คนกลุ่มหนึ่งที่เขามีสถานะผิดกฎหมายและอยู่อย่างลำบากเนี่ยช่วยคนชุมชนอยู่ได้ด้วยตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับ
มาสู่คำถามที่น่าจะเป็นสิ่งที่หลายๆคนมีอยู่ในใจหลังจากที่ดูภาพยนตร์นะคะว่าแล้วเราเนี่ยในฐานะประชาชนทั่วไปคนหนึ่งเนี่ยเราจะทำยังไงกับปัญหานี้ได้บ้างใครที่ไม่ได้มางานช่วงเช้าส่วนใหญ่จะไม่ได้มาช่วงเช้านะคะก็พูดกันไปแล้วในเรื่องเชิงนโยบายแล้วก็สถานการณ์นโยบายต่อผู้ลี้ภัยโดยรวมของประเทศไทยของโลกแล้วก็ฟังจากประสบการณ์ทั้งสองท่านก็บอกว่าเรื่องสนใจเรื่องนโยบายเป็นนานมากแล้วเพราะว่าติดตามไปแล้วไม่ค่อยเกิดประโยชน์กับชีวิตเท่าไหร่มันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในทางบวกสักเท่าไหร่นะแต่ว่าแล้วในฐานะประชาชนที่อาจจะไม่ใช่ NGO ไม่ใช่คนที่ทำงานในด้านนี้ด้วยเนี่ยจะต้องทำจะทำอะไรได้จะสามารถทำอะไรนอกจากการบริจาคเงินที่เห็นอยู่ทั่วไปเรื่องที่พี่พิมพ์ค่ะมันเป็นคำถามที่ยากมากนะคะคือจริงๆไม่คิดว่าตัวเองอยู่ในสถานะที่ควรจะแบบเรียกร้องอะไรมากเนาะจากคนอื่นๆเนี่ยแต่อยากจะให้มองแบบนี้แล้วกันว่าคือตอนเนี้ยบ้านเราเนี่ยมันก็มีปัญหาเยอะแยะใช่ไหมปัญหาอะไรการบัตรทองป่าไม้เหมืองแร่อะไรต่างๆอย่างเงี้ยนี่ก็แค่ว่าไม่อยากจะให้มองว่าเรามีปัญหาเยอะอยู่แล้วอ่ะเราก็จะไปสนใจคนอื่นทำไมอะไรเงี้ยคือก็รู้คนอื่นมีปัญหาแต่ว่าเราต้องช่วยตัวเราเองก่อนคืออยากให้มองอีกแบบนึงว่ามันไม่มีตัวเราแล้วมันไม่มีคนอื่นเพราะจริงๆแล้วถ้าเราบอกว่าปัญหาป่าไม้หรอจริงๆเราก็ไม่บ้านอยู่ในป่าคนที่อยู่ในป่าก็จะเป็นคนอื่นปัญหาเหมืองแร่หรอเราก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นบัตรทองหรือเราเองก็ใช้ประกันเอกชนอะไรเงี้ยคือถ้าเราจะมองคนอื่นก็เป็นคนอื่นทุกคนก็เป็นคนอื่นถ้าเราจะมองเขาว่าเป็นเราทุกคนก็เป็นเราถ้าเริ่มจากตรงนั้นน่ะแล้วก็คือว่าอยู่ที่ว่าคนแต่ละคนเนี่ยมีความถนัดด้านไหนสนใจด้านไหนเนี่ยถ้าใจเรามันนึกถึงเขาอยู่อ่ะเดี๋ยวเราตัวเราเองจะคิดออกเองว่าเราทำอะไรได้เพราะว่าตัวลำพังตัวเองคนเดียวยังไม่สามารถตอบทุกคนได้นะว่าควรจะทำยังไงแต่คิดว่าตัวเองจะรู้ว่าค่ะถ้าเรามีเขาอยู่ในใจจริงๆผมชอบคำตอบที่พี่พิมพ์ตอบมาเลยนะครับในบริบทที่ผมทำงานอยู่เนี่ยกลุ่มผู้ลี้ภัยที่อยู่ในเขตเมืองเนี่ยถ้าให้มองจริงๆสำหรับผมมักจะเรียกว่าเข้าใจว่าเขาคือเพื่อนบ้านคนใหม่จำนวนณปัจจุบัน 7-8,000 คนอยู่รอบๆแล้วในตัวเมืองกรุงเทพเทียบกับคนกรุงเทพแล้วกี่ล้านสิบล้านนะผมไม่แน่ใจนะอาจจะแบบจิ๊ดนึงเงี้ยแต่ผมเชื่อว่าในบางพื้นที่ที่เขาอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นชุมชนเนี่ยคุณจะเห็นคนกลุ่มนี้เยอะนะสำหรับผมแล้วนะไม่มีใครหรอกอยากหนีออกมาจากบ้านตัวเองบ้านนะไม่มีใครอยากหนีออกหรอกครับดังนั้นการที่เขามาอยู่เมืองไทยเราเนี่ยมาเดินทางมาหาความคุ้มครองเนี่ยมันด้วยความจำเป็นเหมือนการหนีร้อนมาเพื่อเย็นดังนั้นการที่เรามีมิตรภาพที่ดีนะครับน้ำใจเล็กๆน้อยๆให้กับเพื่อนบ้านคนใหม่เนี่ยผมว่ามันทำให้เขามีกำลังใจอีกอย่างนึงก็คือถ้าเรายิ่งเข้าใจว่าเขาออกมาทำไมเราจะยิ่งเพราะสาเหตุใดผมเข้าใจว่าใจของเรามันจะเปิดมากขึ้นแล้วก็มิตรภาพหรืออะไรต่างๆมันก็จะพัฒนาขึ้นผมจะขอยกตัวอย่างสั้นๆนิดนึงกลุ่มผู้ลี้ภัยกลุ่มนึงที่ผมทำงานอยู่ด้วยเนี่ยเขาทำกิจกรรมการเรียนการสอนแล้ววันหนึ่งเขาโชคดีได้มีอาสาสมัครครูสอนภาษาอังกฤษครูสอนภาษาอังกฤษชาวฟิลิปปินส์มาสอนให้สิ่งนึงที่คลิกในหัวเขาเลยคือเขาติดต่อหาผมมิสเตอร์ต่อยช่วยหน่อยคุณครูภาษาอังกฤษว่าห้องฉันก็ว่าฉันอยากให้เด็กไทยได้รับประโยชน์ด้วยนะฮะนี่คือน้ำใจที่แลกเปลี่ยนกันครับแต่จะอยากถามเพิ่มนิดนึงว่าในประเทศไทยเนี่ยต้องยอมรับว่าเรื่องการคิดเหยียดคนอื่นเนี่ยมันเยอะมากขนาดคนที่เข้ามาโดยถูกกฎหมายเป็นแรงงานเพื่อนบ้านของเราเนี่ยเราก็ยังรู้สึกว่านี่มันคนงานเขมรใจโหดจะฆ่านายจ้างหรือเปล่าแรงงานพม่าจะมาข่มขืนฉันหรือเปล่าแล้วภาษาอะไรกับผู้ลี้ภัยที่หลายคนก็มองว่าหนึ่งคุณเป็นคนผิดกฎหมายด้วยซ้ำอ่ะสองแล้วคุณก็อยู่เป็นกลุ่มของคุณในเมื่อมันความเป็นอื่นมันยังมีแบบนี้อย่างที่พี่ต่อยสิ่งที่พี่ต่อยบอกมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงสิ่งที่พี่พิมบอกว่าต้องมีเขาอยู่ในใจมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงในช่วงเวลาที่ทำงานมาเนี้ยค่ะคือจริงๆงานขององค์กรเนี่ย
หลักๆแล้วเนี่ยในช่วงแรกมันคือการพยายามสร้างความเข้าใจกับสังคมไทยในเรื่องเหล่านี้ซึ่งเราพบว่ามันมีคนคือคนมีระดับการรับรู้อยู่หลายกลุ่มเนาะถ้าเป็นกลุ่มบางกลุ่มเนี่ยไม่ว่าจะได้รับข้อมูลข่าวสารยังไงก็คงไม่สามารถที่จะเปลี่ยนใจได้อีกแล้วอันนั้นเข้าใจได้แต่จะมีคนอยู่มากทีเดียวที่ทัศนคติไม่ดีเนี่ยมันมาจากความไม่รู้นะไม่รู้จักอ่ะไม่ใช่ว่าโง่แต่หมายถึงว่าไม่รู้จักอ่ะก็พอรู้จักแล้วก็เลยอ๋อความรู้สึกมันก็เปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยมันเราว่ามันเกิดขึ้นได้แล้วมันเกิดขึ้นแล้วตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาเราเห็นทีละเล็กทีละน้อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างจากแค่ให้คนได้มีโอกาสรู้จักแค่นั้นเองแล้วทุกอย่างมันไปต่อของมันเองเพราะมนุษย์ก็คือมนุษย์แต่เราก็ต้องยอมรับว่าจะมีบางคนที่เขาอาจจะไม่เปลี่ยนนะอันนั้นมันต้องก็เป็นปกติเนาะสำหรับผมเข้าใจว่าผู้ลี้ภัยความหมายที่ผมเข้าใจเนี่ยเหมือนที่ผมเคยเอ่ยตอนเมื่อสักพักเนี่ยคนไทยบางกลุ่มอาจจะไม่เข้าใจเหมือนผมบางคนเขาเอ่ยถึงผู้ลี้ภัยผมไม่อยากเอ่ยว่าเป็นใครนะแต่ผมได้ยินมากับหูเลยว่าเขาเอ่ยถึงผู้ลี้ภัยสิ่งหนึ่งที่ป๊อปอัพขึ้นมาอีกคำเลยก็คือผู้ก่อการร้ายมันก็ป๊อปอัพคู่กันซึ่งผมก็งงแล้วผมก็เข้าใจว่ามันจริงๆเป็นคนละคำคนละคนซ้ำๆและคนละกลุ่มแล้วการเดินทางมาในประเทศไทยเราเนี่ยวัตถุประสงค์ก็ต่างกันผู้ลี้ภัยต้องการความคุ้มครองผู้ก่อการร้ายมาทำลายบ่อนความมั่นคงซึ่งมันชัดเจนอยู่แล้วว่ามันคนละกลุ่มนะฮะส่วนพอย้อนกลับไปถึงว่าจะเปลี่ยนยังไงผมเข้าใจว่าไม่สามารถเปลี่ยนความคิดทัศนคติความเข้าใจของคนทุกคนได้แต่ว่ามีอยู่สิ่งหนึ่งที่สามารถจะช่วยให้ค่อยๆพัฒนาเปลี่ยนไปแบบทีละเล็กละน้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพก็คือสื่อฝากด้วยนะครับทำเต็มที่เลยค่ะฟังเรื่องผู้ลี้ภัยเยอะจนร้อนว่าแล้วค่ะแต่ว่ามีอีกเรื่องนึงที่เป็นความสงสัยส่วนตัวก่อนที่เราจะเปิดฟอร์มให้ทุกท่านได้ถามคำถามกรุณาเตรียมถามไว้ด้วยนะคะเพราะเราเชื่อว่าอย่างน้อยพวกคุณที่นั่งอยู่ในนี้คือคนที่ได้เปิดใจและเริ่มมีพวกเขาอยู่ในใจแล้วว่าเราจะช่วยเขายังไงนะคะอยากทราบส่วนตัวเมื่อสักครู่ที่ถามมาสองท่านไปแล้วนอกรอบว่าเทรนด์ที่เราเห็นในโลกตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นเซเลบริตี้เอลิสทั้งหลายมาเป็นทูตผู้ลี้ภัยหรือว่าทำงานช่วยผู้ลี้ภัยเนี่ยเยอะมากซึ่งโดยส่วนตัวก็มองว่าก็ดีทำให้คนสนใจเรื่องนี้มากขึ้นในฐานะสื่อเรารู้ว่าหลายๆครั้งก็ต้องการเอาของหวานมาเคลือบของขมเพื่อที่จะให้คนหันมาสนใจเรื่องแบบนี้เพราะเราก็ทำอะไรแบบนั้นเหมือนกันแต่ว่าอยากจะทราบมุมมองของผู้ที่คุกคีอยู่ในแวดวงที่ช่วยเหลือผู้ลี้ภัยจริงๆเนี่ยว่าไอ้เทรนด์แบบนี้เรื่องที่ต้องใช้คนดังมาเป็นผู้สร้างกระแสสร้างความสนใจมันได้ผลมากน้อยแค่ไหนในเชิงความช่วยเหลือที่เป็นรูปธรรมที่ตกถึงผู้ลี้ภัยเอาเป็นว่ามันอย่างนึงคือมันอาจจะต้องขึ้นกับเซเลบริตี้คนนั้นด้วยว่ามาอย่างไรมาด้วยความสนใจในเรื่องนี้จริงๆแล้วเมื่อสมมติว่าเดินทางไปที่แคมป์กลับออกมาสามารถคุยมีมุมมองที่มันน่าสนใจอะไรจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็น่าจะเดาเอาว่าน่าจะสามารถดึงความช่วยเหลือและดึงความเข้าใจมาสู่กลุ่มผู้ลี้ภัยได้แต่ถ้ามันเป็นเพียงแต่เทรนด์ที่เราจะหาใครสักคนซึ่งมีชื่อเสียงแล้วก็ให้ปรากฏตัวเนี่ยโดยที่คนตรงนั้นเนี่ยไม่ได้มาทางนี้จริงๆเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเกิดอะไรขึ้นก็เพลินเพลินกันไปอันนี้ความเห็นส่วนตัวเนาะคำถามนี้นะอันนี้สำหรับผมถ้าเกิดจะให้อธิบายในเรื่องนี้ผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะคืออย่างน้อยแหละต้องมีหนึ่งคนนะรู้จักผู้ลี้ภัยรู้จักคำว่าผู้ลี้ภัยมากขึ้นด้วยแอมบาสเดอร์หรืออะไรต่างๆที่เขามาเป็นอย่างน้อยต้องมีหนึ่งคนการที่มีคนรู้จักความหมายของผู้ลี้ภัยทำไมเขามาเมืองไทยความจำเป็นของเขาเป็นยังไงมากขึ้นหนึ่งคนผมถือว่ามันเป็นสิ่งที่บวกแล้วการที่เกิดท
างเวเนซุเอลาหรืออะไรต่างๆได้เงินบริจาคเพิ่มขึ้นอีก1บาทผมก็ดูว่ามันบวกแต่ถ้าเกิดถามโดยส่วนตัวลึกๆว่าสิ่งที่เป็นอยู่เหตุอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยังไงผมก็รู้สึกว่าถ้าผมเป็นเขาเป็นทีมงานเนี่ยแล้วมีคุณปู่ภรรยาชื่อได้ไหมตัดนะคือถ้าเกิดผมเป็นแอนเจลิน่าโซนี่ค่ะโอเคไอซีนั่นสุดครับขอบคุณที่ช่วยชีวิตไว้ถ้าเกิดผมเป็นยูเวนเชียหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยแล้วเรามีผู้มีชื่อเสียงเข้ามาช่วยตรงนี้ผมเข้าใจว่ากลยุทธ์หรือวิธีการน่าจะเปลี่ยนแล้วมันทำให้มีคนเข้าใจเรื่องผู้ลี้ภัยมากขึ้นมากขึ้นกว่าเหมือนมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันที่พี่ดีบอกว่าเพลินๆกันไปครับก็สรุปว่าจริงๆแล้วอย่างที่ว่าผู้ลี้ภัยไปเป็นทูตหรือว่าไปค่ายต่างๆแล้วได้ทำให้สิ่งที่ตัวเองไปเห็นนั้นประจะออกมาต่อสายตาประชาชนมากน้อยแค่ไหนเป็นรู้กระทำมากแค่ไหนนะก็อาจจะอยู่ที่แอมบาสเดอร์แต่ละคนเราก็คงไม่ตัดสินใครกันที่ที่ตอนบอกอย่างน้อยมีคนดังมาพูดเรื่องนี้มากขึ้นคนก็รู้จักมากขึ้นช่วยลดความเป็นอื่นมากขึ้นนะคะเอาละค่ะถึงเวลาเปิดฟลอร์นะคะสำหรับการอยากแชร์อยากถามวิทยากรทั้งสองท่านถามสื่อว่าทำไมเรื่องผู้ลี้ภัยไม่เห็นค่อยมีใครทำมันมีปัญหาอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าอยากจะแชร์ประสบการณ์อะไรที่เกี่ยวข้องก็เชิญได้เลยค่ะที่เขาจะอยู่ในเมืองไทยได้อะค่ะคือเขาอาจจะมีเงินเก็บหรือเปล่าหรือว่าเขาใช้ทำอาหารกินอะไรประมาณนี้ค่ะในการอยู่อาจารย์หลายกลุ่มมันจะมีความแตกต่างกันช่วยแบบยกตัวอย่างให้ก็ได้ค่ะของแต่ละกลุ่มแล้วก็อีกคำถามนึงนะคะเป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องเด็กอะค่ะในจำนวน 8,000 คนนะคะมีเด็กประมาณสัดส่วนเท่าไหร่คะแล้วก็เด็กเนี่ยเขาทำอะไรเขาไปโรงเรียนไหมเขาเรียนหนังสือเขาได้รับการบริการอะไรบ้างคะเรื่องของการทำอาหารกินกับเรื่องของการศึกษานะครับในเรื่องของการทำอาหารกินเนี่ยเวลาเราลองนึกภาพเนาะ 8,000 คน 7,000 คนก็ 7,000 คนก็หลายพันครอบครัวอยู่แต่ละครอบครัวแต่ละรายก็สถานการณ์ต่างกันไปครับดังนั้นในเรื่องสถานการณ์ต่างกันไปเนี่ยความบางคนบางครอบครัวอาจจะได้รับความช่วยเหลือจากญาติทางต่างประเทศนะครับก็ไม่ต้องทำอะไรมากมายบางคนที่ไม่มีแหล่งเงินเหล่านี้มาจากญาติพี่น้องนะครับผมเห็นหลายๆรายนะครับหลายๆรายส่วนมากเลยถ้าทำงานส่วนมากเลยนะครับถ้าทำงานก็จะต้องกลายไปเป็นแรงงานนอกระบบถ้าเมื่อกี้ทางผู้ถามว่าทำอะไรบ้างเนี่ยผมก็จะบอกเลยว่าเป็นงานนอกระบบที่ไม่มีใครทำหรือแม้กระทั่งบางครั้ง3สัญชาติแรงงานข้ามชาติ3สัญชาติก็ไม่ทำเพราะว่าปัจจุบันนโยบายต่างๆเนี่ยเอื้อให้แรงงานข้ามชาติ3สัญชาติเนี่ยได้เข้าถึงงานที่มีมาตรฐานมากขึ้นมีการจ่ายค่าแรงตามตรงตามกฎหมายนะฮะดังนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่มันต่ำกว่ามาตรฐานไม่มีใครทำคนกลุ่มนี้เขาเข้าไปทำครับยกตัวอย่างก็อย่างเช่นเป็นโรงงานห้องแถวต่างๆนะฮะโรงงานห้องแถวเล็กๆที่ไม่ต้องมีระบบการขึ้นทะเบียนระบบการจ่ายภาษีหรืออะไรยามหรือแม้กระทั่งร้านล้างรถเป็นต้นครับในส่วนเรื่องของการศึกษานะครับเมื่อสักครู่นี้เอ่ยถึงเด็กใช่ไหมฮะถ้าเป็นเรื่องของการศึกษาเนี่ยเด็กจำนวนหนึ่งนะครับหลายร้อยอยู่เหมือนกันนะผมเข้าใจว่าหลายร้อยปัจจุบันนะครับได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานหนึ่งนะฮะหน่วยงานเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนหลักอีกองค์กรนึงที่ชื่อว่า Bangkok Refugee Center BRC หน่วยงานนี้เขามีนโยบายที่ดีโดยการที่ว่าชวนเด็กมาเรียนภาษาไทยเด็กปากีสถานศรีลังกาโซมาเลียมาเรียนภาษาไทยเพื่อให้มีความสามารถทางภาษาไทยในระดับหนึ่งก่อนที่เขาจะส่งเด็กเหล่านี้ไปตามโรงเรียนไทยนะครับโรงเรียนภาครัฐนะฮะเด็กเหล่านี้จำนวนหนึ่งก็อาจจะยังเข้ากับระบบโรงเรียนไทยไม่ได้บางคนก็ยอมแพ้แล้วต้องออกมาแต่ส่วนใหญ่จะเป็นส่วนใหญ่เลยนะฮะก็สามารถเรียนจนจบได้จบระดับประถมขอโทษทีผมไม่อยากใช้คำว่าเรียนจบไปถึงเรียนจนที่เขาต้องการแล้วก็ที่ผมเห็นสูงสุดก็คือได้เดินทางไปประเทศที่3นะฮะส่วนมีเคสไหนเรียนจบป.6หรือชั้นสุดท้ายของระดับประถมศึกษาหรือยังอันนี้บังเอิญผมไม่เคยเข้าไปถามตามโรงเรียนแต่ว่าผมมีคำถามหนึ่งแล้วเด็กกลุ่มนี้ถ้าเข้าไปเรียนในโรงเรียนไทยแล้วเขาจบป.6 โรงเรียนให้ใบประกาศเขาหรือเปล่าผมสงสัยอยู่นะเดี๋ยวผมจะไปหาคำตอบให้ตัวเองนะส่วนถ้าเกิดโตกว่านี้หน่อยก็
้องดิ้นรนครับถ้าบางคนบางครอบครัวเนี่ยมีการเตรียมตัวที่ดีมีศักยภาพสูงบางคนโชคดีได้เรียนโรงเรียนนานาชาติได้ทุนนะฮะบางคนได้เรียนมหาวิทยาลัยเพราะว่าการเข้ามาเนี่ยเขามีการวางแผนเตรียมตัวแต่ที่ผมพูดนี่คำว่าบางคนของผมนี่น้อยนะผมทำมาเนี่ยเห็นอยู่แค่2คนเลยดังนั้นมันจิ๋วเดียวนะดังนั้นเมื่อพูดถึงเด็กโตเด็กโตที่ต้องการเข้าสู่ระบบการศึกษามหาวิทยาลัยของไทยจึงเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นเรียกว่าทางออกดังนั้นการเข้าถึงคอร์สออนไลน์ต่างๆมหาวิทยาลัยออนไลน์ต่างๆจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเด็กกลุ่มนี้นะฮะแล้วก็เด็กมันจะมีเด็กอยู่กลุ่มหนึ่งเขาเรียกตัวเองว่า BRYC Bangkok Refugee Bangkok Refugee Youth Club เขารวมตัวกัน7คนนะฮะเพื่อช่วยปัญหาให้คนในชุมชนของเขาเนี่ยเข้ามหาวิทยาลัยออนไลน์ให้ได้มีคำแนะนำในการเข้าอย่างไรเว็บไซต์ไหนเทคนิคเป็นอย่างไรต่างๆครับมีเรื่องตลกไหมไม่รู้ตลกหรือเปล่าแต่มีเรื่องจะเล่าให้ฟังถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนเมื่อสักปี2014ไม่ใช่ขอโทษอีก2004ผมเคยเจอผู้ลี้ภัยท่านหนึ่งแต่ในขณะนั้นยูเอ็นเอชเขาไม่ได้ออกเป็นบัตรณเวลานั้น2004เขาออกเป็นใบกระดาษใบกระดาษ A4 แต่มีโลโก้ UN อยู่ United Nationsตอนนั้นนะผู้ลี้ภัยในเขตเมืองหรือผู้แสวงหาการลี้ภัยในเขตเมืองน้อยถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะ800คนหรือ 1,200 คนก็ไม่รู้น้อยมากนะฮะมาจากศรีลังกาเป็นส่วนใหญ่โซมาเลียส่วนหนึ่งแอฟริกันคันทรีส่วนหนึ่งเขาบอกเขาเล่าผมฟังว่าเขาโดนตำรวจเรียกณเวลานั้นน่ะ2004ตำรวจไทยเนี่ยนะครับหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐหลายๆท่านเนี่ยไม่ค่อยรู้จักผู้ลี้ภัยนะฮะปรากฏว่าพอเขาเรียกคนนี้อยู่คนนี้แล้วก็ขอดูพาสปอร์ตตำรวจท่านนี้ก็เรียกขอดูพาสปอร์ตปรากฏว่าผู้ลี้ภัยท่านนี้ยินบัตร UN มาให้ดูสิ่งแรกที่จากปากของคนนี้นะสิ่งแรกที่ตำรวจเห็นแล้วทำก็คือเขาเห็นโลโก้ UN แล้วก็ท่านตำรวจท่านนั้นก็เลยไม่รู้ว่านี่คือกระดาษแสดงความตัวตนเป็นผู้ลี้ภัยแต่เห็นโลโก้ UN ก่อนปุ๊บสิ่งแรกที่ตำรวจทำคือตะเบะนะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยทางเจ้าที่ภาครัฐเนี่ยได้เรียนรู้กันแล้วเขาก็มีความเข้าใจมากขึ้นว่านี่คือบัตรแสดงความเป็นตัวตนของผู้ที่มีสถานะผู้ลี้ภัยหรืออยู่ในระหว่างการรอสถานะผู้ลี้ภัยดังนั้นมันก็ไม่ได้เกิดเหตุการณ์แบบเดิมขึ้นอีกแล้วนะฮะแล้วก็สามารถโดนจับได้ตลอดเวลาครับส่วนเรื่องของเยอรมันนะฮะผมไม่สามารถพูดในเรื่องของบริบทหรือสถานการณ์ในเยอรมันได้นะครับเพราะไม่เคยเข้าไปศึกษาจริงจังหรือวิเคราะห์จริงจังแต่ว่าถ้าเกิดถามผมว่าเราทำหรือเราได้เรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าถ้าประเทศไทยเราเนี่ยผมไม่ทราบบางท่านจะทราบหรือเปล่าว่าเรากำลังพัฒนาระบบคัดกรองอยู่นะฮะว่าคนต่างชาติหรือคนต่างด้าวที่เข้ามาในประเทศเนี่ยมีใครบ้างใครเป็นผู้ลี้ภัยใครคือแรงงานใครแรงต่างดังนั้นระบบคัดกรองเนี่ยที่ดีเนี่ยผมคิดว่ามันสามารถช่วยได้ให้เรารู้ว่าใครเป็นใครใครเป็นใครใครเป็นผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนมาแล้วต้องการความคุ้มครองใครคือผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่สามารถจะเข้าข่ายในการมาก่อการไม่ดีในประเทศเราได้นะฮะแล้วระบบคัดกรองที่ดีเนี่ยมันก็จะทำให้ภาครัฐบริหารจัดการบุคคลเหล่านี้ได้ง่ายอยู่ไหนทำอะไรอย่างไรครับมันก็เป็นการลดความเสี่ยงในเรื่องที่เกี่ยวกับการก่อการร้ายได้ในระดับนึงจะไม่ตอบซ้ำกับที่ตอบไปแล้วนะคะแต่อยากจะย้อนไปนิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนยุคก่อน9/11 น่ะผู้ลี้ภัยจากพม่าที่อยู่ในแคมป์อ่ะก็เคยถูกมองว่าเป็นผู้ก่อการร้ายเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติมาก่อนเนาะแต่ว่าพอหลังจากยุค9/11 เนี่ยสายตามันจะหันเหไปทางอื่นคือยังไงก็ตามเข้ามาอย่างนี้ก็จะถูกมองอย่างนี้นั้นยืนยันกับอีกอย่างนึงที่อยากจะพูดคือว่าจากประสบการณ์ที่เราเห็นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากคือว่าเมื่อเราต้องรับเขามาแล้วแล้วเราก็บอกเราไม่อยากรับเนี่ยแต่ว่าเรารับเนาะเราจะให้เขาอยู่อย่างเกลียดเราหรือรักเราอ่ะคือถ้าเขาเกลียดเราอ่ะกดดันอยู่ตลอดเวลามีความรู้สึกที่ไม่ดีอยู่ตลอดเวลามันก็จะนำพาไปสู่สิ่งนึงถ้าอยู่ด้วยความรู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนมันก็จะนำไปถึงจุดนึง
ขอเสริมเรื่องเยอรมันแล้วกันนะคะในฐานะเป็นนักข่าวต่างประเทศแล้วก็ทำประเด็นผู้ลี้ภัยในต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็คุยกับเพื่อนที่เป็นคนเยอรมันเยอะจริงๆแล้วเยอรมนีเป็นประเทศผู้นำของ EU ใช่ไหมคะแล้วก็เป็นผู้นำในด้านการเปิดรับผู้ลี้ภัยเยอรมนีจะเป็นประเทศที่เปิดรับผู้ลี้ภัยมากที่สุดในยุโรปในอัตราการรับเข้าเนี่ยเยอะเยอะที่สุดถ้าไม่นับกรีซกับอิตาลีซึ่งผู้ลี้ภัยจะมาพักอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าอาจจะไม่ได้หมายถึงว่าเขารับแต่เป็นจุดพักผู้ลี้ภัยนะคะแล้วสิ่งที่เยอรมนีเจอที่น้องถามมาก็คือว่ามันมีความรู้สึกว่าผู้ลี้ภัยเข้ามาแล้วก่อการร้ายมันมี2เคสก็คือเคสแรกเนี่ยไม่ใช่เรื่องก่อการร้ายแต่ว่าถ้าจำได้ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเป็นกรณีที่เกิดขึ้นก็คือผู้ลี้ภัยไปล่วงละเมิดทางเพศผู้หญิงในสถานีรถไฟเป็นพันคนคือไปทำเป็นกลุ่มแล้วก็ได้ทำให้คนเยอรมันรู้สึกว่าคนพวกนี้มันไม่สามารถที่จะทำตัวให้ตรงตามมาตรฐานของสังคมเยอรมันได้แล้วความรู้สึกนี้มันรุนแรงมากอยู่ช่วงหนึ่งแต่ว่าอีกกรณีหนึ่งเลยเนี่ยก็คือเป็นกรณีก่อการร้ายจริงๆที่เป็นวัยรุ่นและเอาใช้ขวานไล่ฟันคนในรถไฟแต่ว่าทั้งสองกรณีนี้เนี่ย rare case มากแล้วก็มีความพยายามปลุกปั่นให้โดยฝ่ายขวาจัดในเยอรมนีซึ่งก็มีอยู่แล้วเนี่ยให้คนรู้สึกว่านี่ไงแองเกลาเมอร์เคลรับผู้ลี้ภัยมาทำให้เกิดเรื่องแบบนี้แต่คนส่วนใหญ่ในเยอรมนียังถือได้ว่าส่วนใหญ่โพลทุกโพลเนี่ยบอกตรงกันเขาต้องการเปิดรับผู้ลี้ภัยและเขามีเซนส์ว่าเขาต้องทำให้เป็นตัวอย่างให้คนทั้งยุโรปเนี่ยเห็นเพราะฉะนั้นถามว่าเราเรียนรู้อะไรได้จากเยอรมนีเราเรียนรู้ว่าถ้ารัฐบาลเนี่ยยืนยันที่จะเปิดรับผู้ลี้ภัยแม้ว่ามันจะมีกระแสที่พยายามตีขึ้นมาในสังคมว่าเราไม่เอาเราเกลียดผู้ลี้ภัยคนพวกนี้นำพาความเลวร้ายมาสู่บ้านเมืองเราแต่ถ้ารัฐบาลยืนยันและมีกระบวนการที่ดีพอในการคัดกรองโปร่งใสว่าเขาคัดกรองไม่ใช่ให้ผู้ก่อการร้ายปลอมปนเข้ามาแล้ว IS ก็มีนโยบายแบบนี้ด้วยนะคะก็คือพยายามจะสร้างเรื่องว่าผู้ลี้ภัยเนี่ยแอบแฝงเข้ามาเป็นผู้ลี้ภัยแล้วมาก่อการร้ายเพื่อที่จะให้เกิดความเกลียดผู้ลี้ภัยในยุโรปก็จะเป็นแรงผลักดันตีกลับให้คนกลับไปเข้ากับ IS มากขึ้นแต่ว่าเยอรมันมีระบบคัดกรองที่ดีที่พี่ต่อยบอกมีระบบการเรียกว่าสร้างบูรณภาพระหว่างผู้ลี้ภัยกับประชาชนเยอรมันที่ดีมากเขามีระบบการสอนคนที่จะเข้าไปเป็นผู้ลี้ภัยว่าต้องทำยังไงมีคู่มือที่ละเอียดมากทุกอย่างเหล่านี้เนี่ยทำให้เราเห็นว่าถ้าคุณจะเต็มใจตั้งใจรัฐบาลความตั้งใจจริงที่จะรับผู้ลี้ภัยเข้าไปอยู่ในสังคมและให้เป็นพลเมืองที่ทำมาหากินได้เป็นกำลังสำคัญของชาติมันสามารถทำได้จริงๆแล้วก็สามารถที่จะเอาชนะกระแสที่ปลุกกันขึ้นมาในสังคมเนี่ยทำได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เยอรมนีทำได้ดีด้วยมีคำถามอีกไหมคะนี่ครับเราพอจะช่วยผู้ลี้ภัยยังไงได้บ้างครับในฐานะที่เราก็ไม่ได้มีกำลังอะไรมากมายครับแต่ว่ามีจิตใจที่อยากจะช่วยเขาเองครับขอบคุณสำหรับคำถามนะครับแย่งกันตอบเลยเห็นไหมช่วยยังไงได้บ้างครับจริงๆแล้วย้อนกลับไปที่คำถามของคุณเนี่ยคือคำตอบคือช่วยอย่างไรได้บ้างก็คือเขาต้องการอะไรล่ะครับเขาต้องการอะไรถ้าเกิดสมมติความจำเป็นหรือความต้องการของเขาเนี่ยคือสิ่งที่คุณพอจะหยิบยื่นได้หรือช่วยเหลือได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมทำเถอะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันหยิบยื่นคุณหยิบยื่นให้ไม่ได้นะฮะก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเวลาผมเอ่ยว่าการหยิบยื่นทางตรงหรือทางอ้อมเนี่ยทางอ้อมก็หมายถึงถ้าเกิดสมมติว่าผมหรือคุณทำไม่ได้เนี่ยก็ลองคิดดูว่ามีทรัพยากรอย่างอื่นไหมหรือมีแหล่งหน่วยงานใดๆไหมที่พอจะช่วยเหลือทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นได้นะครับก็อย่างที่บอกอะค่ะว่ามันขึ้นอยู่กับคนแต่ละคนด้วยว่าเราแต่ละคนอ่ะมีศักยภาพมีทรัพยากรที่ต่างกันอย่างสมมุติว่าพี่เนี่ยก็จะไม่รู้ว่าน้องเนี่ยเช่นมีความสามารถด้านไหนมีความสนใจด้านไหนหรืออะไรด้านไหนเนี่ยซึ่งตรงนี้มันถ้าพูดให้กว้างๆเนี่ยมันก็คงจะเป็นอย่างที่ต่อยพูดเนาะว่าก็แบบนั้นแต่ทีนี้รายละเอียดลึกลงไปก็ขึ้นอยู่กับความถนัดของเราแล้วว่าเรามาทางไหนเช่นสมมุติว่าเราเป็นคนที่อะไรดีล่ะเขียนหนังสือเราก็ใช้การเขียนใช่ไหมคะถ้าเราเป็นคนที่ทำงานอยู่ในบริษัทมีคนกว้างขวางอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะคุยกับเพื่อนฝูงหรืออะไรตรงนั้นได้อะไรเงี้ยคือมันอยู่ที่ชีวิตของคนแต่ละคนอะว่าเราจะมีรู้ทางไหนที่พอจะทำอะไรได้ไหมก็เลยไม่อยากเรียกร้องขอยกตัวอย่างสั้นๆนิดนึงนะฮะคือเนื่องจากว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยผู้ลี้ภัยหรือผู้เสียหายการลี้ภัยที่อยู่ในเขตเมืองอยู่กันนานขึ้นพออยู่กันนานขึ้นเนี่ยการสื่อสารกับคนรอบข้างโดยเฉพาะคนไทยเป็นสิ่งจำเป็นดังนั้นความสามารถด้านภาษาไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่จะ
ช่วยทำให้ชีวิตเขาง่ายขึ้นในประเทศนี้นะฮะผมมีน้องๆบางคนนะฮะที่ไม่รู้ว่าตัวเองอยากจะช่วยอะไรเขาแต่อยากช่วยสุดท้ายจบที่ดูว่าเขาต้องการอะไรแล้วก็ปัจจุบันน้องเหล่านี้หลายคนก็เป็นครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยครับซึ่งนี่ก็ถือเป็นตัวอย่างหนึ่งให้กับน้องที่ถามนะครับอย่างเช่นสื่อนะยกตัวอย่างเป็นสื่อเนี่ยก็สามารถช่วยอะไรได้เยอะคือเราอาจจะไม่ได้ทำเป็นตัวเงินหรืออะไรด้วยซ้ำแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการสร้างความตระหนักการสร้างความเป็นเราขึ้นมาหรืออย่างน้อยไม่เป็นเราแต่ก็เป็นคนที่มีตัวตนที่เรารู้สึกว่าเขาต้องการความช่วยเหลือก็ยังดีอันนี้เป็นสิ่งที่เดี๋ยวนี้ใครๆก็เป็นสื่อได้ถูกไหมคะทุกคนมี Facebook ทุกคนอาจจะเปิดช่องยูทูบของตัวเองทุกคนทำคลิปขึ้นมาได้หรือว่าทุกคนอยากจะเขียนอะไรขึ้นมาเป็นบล็อกก็ทำได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราพูดเราคิดเราเขียนในเรื่องนี้สร้างความตระหนักว่ามันมีคนกลุ่มนี้อยู่แล้วก็ถึงจะไม่ได้ช่วยเหลืออะไรแต่อย่างน้อยคุณมองเขาเป็นมนุษย์แล้วก็เห็นว่าสิ่งนี้เนี่ยคือปัญหาของโลกไม่ใช่แค่ปัญหาของใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยมากแล้วแล้ววันนี้บทสรุปของเราง่ายๆก็คือ1ไม่มีใครอยากเป็นผู้ลี้ภัยอย่างน้อยไม่มีใครอยากเป็นผู้ลี้ภัยไปตลอดกาลทุกคนอยากจะพ้นจากสถานะผู้ลี้ภัยและมีความเป็นพลเมืองเต็มขั้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็สิ่งที่จะช่วยเขาได้อย่างแรกคือคุณมองเขาในฐานะเพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่อาจจะต้องการความช่วยเหลือในช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่สุดท้ายอย่าลืมว่าเขาเป็นมนุษย์ที่มีศักดิ์ศรีเหมือนกันแล้วก็ เขาอาจจะต้องการมากที่สุดจากเราไม่ใช่เงินไม่ใช่การสอนภาษาไม่ใช่ความช่วยเหลือเท่าไหร่แต่ว่าการให้เกียรติเขาในฐานะเพื่อนมนุษย์และตระหนักว่าเขาคือคนที่เป็นครูเป็นวิศวกรเป็นหมอเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นทนายความและเป็นคนที่สามารถสร้างอะไรให้กับโลกนี้ได้พอๆกับเราเพียงแต่ว่าเราเปิดพื้นที่ให้เขาเท่านั้นเองนะวันนี้บอกว่าได้ความรู้ได้แรงบันดาลใจในการที่จะไปทำอะไรที่สามารถที่จะช่วยเหลือหรือว่าทำให้โลกนี้เนี่ยระดับถึงปัญหาผู้ลี้ภัยมากขึ้นนะขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านแล้วก็ขอบคุณท่านที่อยู่ด้วยกันจนถึง3 ทุ่มกว่ากับเรื่องที่หนักขนาดนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะلهم انه بالبدايات يعني قامت هي ثوره سلميه ضد الظلم نظام جائر طبعا بس تتجاوزها طبعا هون بيحدث الانفجار These are people who have come from cities they fled mass violence nightly we were looking at 1,000-2,000 arrivals 4 ايام مسير تقريبا ان شاء الله هيك بنرجع بلادنا سالم فكانت اللاجئ يصل لهون بالنسبة لهم معجزة الشعب السوري بقادر انه يكون نفسه ويعيش من احلى ما يكون واحلى من اول من مليون مرة We can't continue to treat this as a temporary situation The people know that they're here for the long haul unfortunately